ไม่ดึงมาเลยวางทั้งหมดเลยนะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาทโดยภายหลังที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุฮะบ๊อบแฟนคนปัจจุบันนี้คบกันนานแค่ไหนแล้วนานแล้วนี่แต่ไม่ผมไม่ค่อยรู้เวลาผมเป็นคนแบบไม่เขาไม่รู้เวลาหรือว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าผมถึงทางตันเมื่อไหร่ผมจะหันหน้าไปหามันแล้วก็มึงจะให้กูพูดชื่อมึงไหมนั่นคือจบเห็นไหมทุกอย่างอ่อนโยนอ่อนโยนเลยอ่ะทุกอย่างอ่อนโยนชื่อไม่ได้เลยทำไมพูดชื่อไม่ได้อ่ะก็ผมคบผู้หญิง2คนในเวลาเดียวกันครับแล้วก็มันเกิดขึ้นจากความผิดของผมทั้งหมดแล้วก็มันเริ่มต้นจากประมาณเกือบ10ปีหรือประมาณนั้นนะครับผมทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นมามากจนผมไม่สามารถหยุดมันได้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากผมสร้างโลก2ใบสำหรับปลาและสำหรับโบเขาไม่รู้ว่ามันมีโลกอีกใบหนึ่งทั้ง2คนดำเนินชีวิตในแบบคนรักที่ดีทั้งคู่ผมมีคนรักที่ดีของผมทั้งคู่เขาซัพพอร์ตและดูแลผมดีมากแต่ความผิดมันเกิดที่ผมโกหกเขาเพื่อให้โลก2ใบนี้ยังอยู่กับผมได้มันใจร้ายมากๆครับผมรังเกียจตัวเองมากผมเป็นคนโกหกทุกอย่างด้วยนิสัยและสันดานของผมเพราะฉะนั้นในฝั่งของ2คนเขาไม่เคยทำผิดพลาดเกี่ยวกับความรักเลยก็ตอนนี้เรื่องมันจบแล้วครับคือผมคุยกับครอบครัวของทั้งสองฝ่ายแล้วครับแล้วก็ผมขอขอบคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยที่เข้าใจในวันที่ผมมาคุยกับครอบครัวของโบเขาพูดคุยกับผมดีมากเขาบอกแค่ว่าเขาเสียใจเขาไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นโบก็เข้มแข็งกว่าที่ผมคิดไว้เยอะสถานการณ์ของผมและโบเราคุยกันแล้วว่าเราลดความสัมพันธ์เราจะเป็นแค่คนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเราเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจแล้วก็หลังจากนี้มันจะไม่มีเรื่องราวของความรักที่เป็นเรื่องของชู้สาวเกิดขึ้นผมแต่งงานเพราะผมต้องไม่เสียเขาไปผมไม่ได้เลือกมันผมปล่อยมันไปตามสถานการณ์ของมันผมก็มีความอยากแต่งงานครับผมเลือกไปแล้วครับผมไม่แมนครับคือผมรู้สึกผิดกับมันมากผมทำลายชีวิตคนคนหนึ่งหัวใจผมแตกสลายมันคืออะไรจะเกิดก็เกิดได้เลยครับคือผมสำนึกและผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผมควรจะได้รับผมขอโทษครับแล้วก็ผมเสียใจในการกระทำของผมยินดีที่เราเคยรู้จักกันนะครับก็อย่าไปที่คนอื่นเลยครับมาที่ผมนี่แหละคือไม่งั้นปัญหาการกระทบกระทั่งมันจะเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนเลย